แล้วก็2022เนี่ยเราวางไว้ที่ 13,000 ล้านนะครับเป็น growth stock แน่นอนนะครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามมีอะไรติดมือให้ผู้ถือหุ้นนิดนึงงั้นเราอยู่กับคอกับสิ่งที่เราถนัดและเก่งสุดท่านจะเห็นว่าซุปเปอร์เนี่ยไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเราเห็นภาพทั้งเวียดนามและสิ่งที่ซูเปอร์เอเนจีกำลังจะลุกที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยคงต้องถามเป้ารวมของปีนี้แล้วล่ะครับนะตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ของซูเปอร์เอเนจีเอาไว้แค่ไหนยังไงครับคุณจอมทรัพย์ก็รายได้ปีนี้เราวางไว้ประมาณ 10,000 ล้านนะครับแล้วก็2021นะครับแล้วก็2022เนี่ยเราวางไว้ที่ 13,000 ล้านนะครับแล้วก็2023เนี่ยเราวางไว้ที่ 16,000 ล้านนะครับอันนี้คือรายได้ที่เราวางเป้าของเราไว้นะครับการเติบโตรายได้ปีนี้ตั้งเป้าทะลุ 10,000 ล้านปีหน้าทะลุ 13,000 ล้านปีต่อไปทะลุ 16,000 ล้านถูกต้องนะครับคุณจอมทรัพย์ใช่ครับผมซุปเปอร์เนี่ยเป็นโกลด์สต็อกหรือว่าตั้งposition ว่าเป็น dividend stock ยังไงครับคุณจอมทรัพย์คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราเป็น growth stock นะครับจากการเติบโตของเราจะเห็นรายได้เนี่ยแค่ไตรมาส1อย่างเดียวเนี่ยก็ 30% แล้วโตเทียบกับปีที่แล้วไตรมาสเดียวกันนะครับงั้นถามว่าเป็น growth stock มั้ยเป็น growth stock แน่นอนนะครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามมีอะไรติดมือให้ผู้ถือหุ้นนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ส่งสิกเนลว่าครับวันนี้เรายังเป็นโกรธอยู่นะแต่เราก็ยังจ่ายดิวิเดนด์ให้ท่านนิดนึงเมื่อไหร่โกรธมันสโลว์ดาวน์นิดหน่อยแล้วเนี่ยนะครับการปฏิบัติเราก็น่าจะไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับครับมันใช้น้อยลงในการลงทุนก็ต้องไปที่ใดที่หนึ่งล่ะครับนะก็วันนี้ยังจำเป็นต้องเอาเงินไปลงทุนเยอะปันผลก็เลยน้อยหน่อยนะต่อไปถ้ามีความจำเป็นในการลงทุนน้อยกว่านี้นะก็อาจจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ดูดีมากกว่านี้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณจอมทรัพย์พยายามกลางๆถ้าเกิดเงินเหลือก็ต้องหาวิธีดำเนินการพูดกว้างๆอย่างนั้นดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณจอมทรัพย์พอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่าจุดเด่นของซูเปอร์เมื่อเทียบกับคู่แข่งถนัดโครงการประเภทไหนและมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆคืออะไรบ้างดูโอกาสแล้วก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วยอันนี้เป็นพื้นฐานที่ผู้ลงทุนต้องรู้นะครับจุดเด่นอยู่ตรงไหนและอะไรคือความเสี่ยงของซูเปอร์บ้างครับวันนี้จุดเด่นของเรานะครับก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในธุรกิจสัมปทานนะครับก็คือว่าเราทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เราทำโรงไฟฟ้าลมเราทำโรงไฟฟ้าขยะเราไม่ทำอย่างอื่นนะครับเขื่อนเราก็ไม่ทำนะครับไบโอแมสเราก็ไม่ทำนะครับโรงแกบเราก็ไม่ทำนะครับงั้นเราอยู่กับคอกับสิ่งที่เราถนัดและเก่งสุดท่านจะเห็นว่าซูเปอร์เนี่ยไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะครับทำตรงส่วนนี้อย่างเดียวเลยงั้นคอคอมเพเทนซ์เนี่ยความเก่งของเราเนี่ยอยู่ที่ลมแสงอาทิตย์และขยะและเราจะทำเท่านี้เท่านั้นณวันนี้นะครับงั้นสิ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรานะครับส่วนความเสี่ยงเนี่ยแต่ละโครงการเราต้องประเมินความเสี่ยงของตัวมันเองครับอย่างลมแสงอาทิตย์หรือขยะเนี่ยความเสี่ยงแตกต่างกันไปหมดทุกอย่างระยะเวลาในการสร้างก็แตกต่างกันเหมือนกันแสงอาทิตย์จะสร้างเร็วสุดลองมาอาจจะขยะแล้วก็ค่อยมาเป็นลมนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ต้องบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการไปเองครับผมนะครับนะครับขอแวะไปที่ซุปเปอร์ EIF หน่อยนะครับซุปเปอร์เป็นมีความเกี่ยวพันยังไงกับซุปเปอร์ EIF แล้วซุปเปอร์ EIF เนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงนะจะเป็นแหล่งในการระดมทุนของซุปเปอร์ไหมแล้วตัวซูเปอร์ EIF เนี่ยจะโตยังไงมีโอกาสจะให้ต
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยของซูเปอร์ EAF เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไหมขอตรงนี้ซะหน่อยได้ไหมครับคุณจอมทรัพย์ก็ซูเปอร์ EIF เป็นการที่ซูเปอร์เอาทรัพย์สินของตัวเองนะครับตอนนั้นเนี่ย118เมกะวัตต์ของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอาเข้าไปใส่ในกองทุนพื้นฐาน Infrastructure Fund นะครับตรงส่วนเนี้ยพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราระดมทุนมาได้ 8,150 ล้านนะครับเพื่อเอามาลงทุนในเวียดนามส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายหนี้คืนไป 4,000 ล้านในแง่ของซุปเปอร์วันนี้เราเป็นออปเปอเรเตอร์ให้กับตัวกองทุนพูดง่ายๆว่า O&M Service เราเป็นคนดูแลเก็บตังค์จากการไฟฟ้าเราเป็นคนดูแลทางด้านบัญชีเราเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดนะครับงั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเราเป็นคนช่วยเราก็ได้รับค่าบริการจากตัวกองทุนทุกปีนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยถ้าเกิดซื้อตอนเริ่มต้นได้ที่10บาทเนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปวันนี้รู้สึกจะอยู่ที่11บาทนะครับถ้าเกิดขายวันนี้ก็ได้แคปิตอลเกนไปแล้วประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าปันผลหรือว่าเงินลงทุนที่เราคืนให้เนี่ยโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเราทำมาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็อยู่ในปีนึงเนี่ยประมาณ 10% นะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาที่10บาทนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยจ่ายทุกไตรมาสนะครับงั้นถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้ที่มั่นคงและสเตเบิลแล้วมาทุกไตรมาสเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช้อยส์ที่คุณสามารถลงทุนด้วยได้ในซูเปอร์ EIF นะครับในแง่ของการเติบโตเนี่ยวันนี้เรายังเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับเพราะเรายังมีโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์อยู่ประมาณ600กว่าเมกะวัตต์นะครับงั้นเรามีโครงการที่เราสามารถเนี่ยเอาเข้าไปได้ในซูเปอร์ EIF เลยทันทีนะครับความพร้อมมีอยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะขยายแต่วันนี้พอดีซูเปอร์เนี่ยยังไม่มีความต้องการที่จะต้องใช้เงินในการระดมทุนผ่านตรงส่วนนี้งั้นวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ขายเข้ากองครับแต่การเติบโตในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโครงการเพิ่มเติมมาในเวียดนามอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลไกที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ซูเปอร์สามารถขยายได้โดยไม่ต้องเพิ่มทุนและไม่ต้องไปรบกวนผู้ถือหุ้นครับผมเดี๋ยวนะผมเข้าใจถูกไหมคุณจอมทรัพย์กำลังจะบอกว่าต่อไปถ้าซูเปอร์มีโรงไฟฟ้าที่เวียดนามเยอะๆก็อาจจะขายโรงไฟฟ้าที่เวียดนามเข้ากองซูเปอร์ EIF ในประเทศไทยก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณจอมทรัพย์ไม่ใช่ครับซูเปอร์ EIF เนี่ยจะต้องเป็นทรัพย์สินในเมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ในแง่ของซูเปอร์เนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยประมาณ600กว่าเมกะวัตต์อยู่แล้วงั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเรามีความพร้อมของเราเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องระดมทุนเพื่อมาขยายในเวียดนามสมมติถ้าเกิดผมได้มาอีก 1,200 เมกเนี่ยเฟส3ของพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามเนี่ยตรงส่วนเนี้ยผมยังไม่มีทุนที่จะไปลงทุนผมก็อาจจะขยายซูเปอร์ EIF ไปอีก50เมกะวัตต์นะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยมาขยายตรงส่วนนี้ให้ซูเปอร์อีก 1,200 เมกนะครับอันนี้คือเวียโคกลไกเนี่ยนะครับที่เราสามารถทำได้โดยการขยายธุรกิจไปด้วยกันซูเปอร์โตถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราก็เพิ่มตัวซูเปอร์ EIF ได้ครับผมคือวันนี้ถ้าเกิดซูเปอร์ EIF จะโตครับมีอยู่2วิธี1ซูเปอร์นำทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ในเมืองไทยเข้าไปใส่เพิ่มเติมนะครับในซูเปอร์ EIF หรือว่า2ซูเปอร์ไปซื้อโรงไฟฟ้าของคนอื่นในเมืองไทยแล้วก็นำเข้ามาใส่ซูเปอร์ EIF เป็นได้ทั้ง2ทางนะครับผมแต่ต้องเป็นทรัพย์สินของเมืองไทยครับครับนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงดิวิเดนยิลนะครับถ้าคุณจอมทรัพย์บอกแล้วว่าใครที่ซื้อซูเปอร์ EIF ตั้งแต่แรกคือ10บาทเนี่ยนะก็จะได้รับผลตอบแทนต่อปีประมาณ 10% ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องครับเท่าที่เรามองมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณ 10% ครับผมจ่ายปีง4รอบรวมแล้วประมาณ 10% นะครับเฉลี่ยนะคำถามถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่ผลตอบแทนหรือดิวิเดนยิลจากซูเปอร์ EIF เนี่ยจะงามใกล้เคียง 10% จากที่เคยผ่านมาไหมอนาคตน่าจะทำได้ดีอย่างต่อเนื่องไหมครับคุณจอมทรัพย์ถามเผื่อคนถือหน่วยต่อเนื่องแน่นอนครับ
วิธีเราคำนวณเนี่ยในแง่ของตัวกองทุนเนี่ยกองทุนเนี่ยมีการที่ raise fund เป็นหนี้อยู่ส่วนหนึ่งด้วยเพราะเราต้องการ balance รายได้นะครับระยะยาว20กว่าปีให้นักลงทุนได้รายได้ที่ stable นะครับงั้นในแง่วันนี้ถึงแม้ไม่ขยายเลยเนี่ยผมเชื่อว่าก็ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ตลอดไปคราวนี้ถ้าเกิดมีการขยายจะ enhance ไหมสมมุติถ้าเกิดจะเพิ่มไปอีก50เมกเนี่ยจะทำให้ yield ดีขึ้นไหมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่จะเอาทรัพย์สินเข้าไปในกองเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องมีการประชุมของผู้ถือหน่วยลงทุนงั้นถ้าเกิดวันนี้เราจะไปขยายกองแล้วก็เอาทรัพย์สินที่ไม่ดีเข้าไปเนี่ยแล้วทำให้ yield ที่คนเขาถืออยู่แล้วเนี่ยลดลงเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครออกเสียงรับอยู่แล้วงั้นในแง่ของการเพิ่มทรัพย์สินทุกครั้งเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ดีขึ้นและคนที่ถือจะต้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่งั้นทุกคนก็แฮปปี้กับตัวของตัวเองอยู่แล้วอยู่ตรงนี้นะครับมีกองทุนบัวหลวงใช่ไหมครับดูแลอยู่นะซูเปอร์ EAF เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาละครับท้ายสุด1นาทีสุดท้ายจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนนี่คือนะครับหมาดๆเลยจากบิ๊กหลอด 1,000 กว่าล้านนะครับหมาดๆในวันนี้เอง1นาทีสุดท้ายเชิญครับคุณจอมทรัพย์ก็การที่เราขายบิ๊กหลอดไปให้กองทุน2กองทุนเนี่ยนะครับผมจากความคิดที่ว่าเราอยากจะให้สถาบันเข้ามาถือหุ้นซุปเปอร์และเกิดภาพลักษณ์ความมั่นคงนะครับแล้วก็บริษัทหลายบริษัทเข้ามาตรวจสอบและอยากจะมาลงทุนเพิ่มเติมนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปไหนนะครับครอบครัวโลจายะยังถืออยู่ 38% ถ้านับเป็นจำนวนหุ้นก็ประมาณ 10,000 ล้านหุ้นนะครับงั้นเรายังถืออยู่เยอะมากนะครับเราจะบริหารให้ดีที่สุดนะครับและเราจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นณวันนี้การเติบโตของเรายังจะอยู่ที่พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นลมแสงอาทิตย์หรือขยะก็ตามครับผมนะครับก็อยากจะเน้นย้ำตรงส่วนนี้ครับผมครับเอาละครับก็ขอให้เดินหน้าทำได้ทะลุเป้าตามที่วางไว้ทุกประการขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการสละเวลามาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมากับบรรดาผู้ลงทุนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณจอมทรัพย์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ